สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนประชาธิปไตยพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเวลา4 ทุ่มกับอาจารย์ยิ้มและอาจารย์หวานค่ะครับอาจารย์คะก็ขณะนี้นะคะสังคมไทยก็กำลังตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของความจริงใช่ครับนะคะก็เป็นครั้งแรกจริงๆเหมือนกันนะคะก็ต้องยอมรับว่าดูเหมือนว่าดิฉันก็อาจจะไม่ได้ติดตามในประวัติศาสตร์อาจารย์จะแต่ทบทวนให้ฟังนิดนึงว่าสังคมเนี่ยตื่นตัวเท่ากับครั้งนี้ไหมที่ทุกคนเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่เราค้นหาความจริงแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคะเอามายืนยันนะหาหลักฐานมายืนยันกันใหญ่เลยว่าใครสามารถที่จะหาหลักฐานได้ถ้าพูดถึงในแง่ของการเป็นนักวิชาการนะอาจารย์อันนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามันก็เป็นขั้นตอนนะเวลาที่เราทำวิจัยคือเรามีเป้าหมายในการที่จะรู้ความจริงตามที่เป็นจริงจริงๆนะก็อยู่ในขั้นของการที่จะแสวงหาความจริงด้วยวิธีการต่างๆถูกแล้วครับก็เป็นช่วงที่น่าสนใจไหมฮะของสังคมไทยผมคิดว่าก็น่าสนใจฮะคือตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือพูดตรงๆก็คือมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วมันก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายหรือเสียชีวิตกันมากมายนะแต่ที่เราทราบกันดีว่าเหตุการณ์ในปี53เนี่ยนะครับในเดือนเมษายนพุทธศักราชปี53เนี่ยมันทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เท่าที่เราทราบก็94ศพค่ะนั่น94คือตัวเลขของทางสปช.นี่คือ94ดังนั้นเนี่ยนะครับในจริงๆเนี่ยมันง่าเกินไปได้ซ้ำไปสังคมไทยเขาใช้เวลาราว2ปีหรือ2ปีเกิน2ปีนานกว่านั้นเนี่ยนะครับเพื่อหาความจริงว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนะฮะจากนั้นเนี่ยพอมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับในเดือนที่ผ่านมาในเดือนกันยายนเนี่ยเราก็ได้รายงานออกมา2ชุดก็คือเราก็ได้รายงานเกี่ยวกับที่อธิบายความจริงนะคืออันนึงคือรายงานของสปช.ที่เราจะเรียกกันว่าความจริงหนังสือเป็นหนังสือเล่มโตๆเนี่ยนะครับความจริงเพื่อความยุติธรรมความจริงเพื่อความยุติธรรมนะฮะอีกอันนึงคือรายงานของคอ.ป.ความจริงเพื่อการปรองดองหรือความจริงเพื่อความอยุติธรรมแล้วแต่เราจะเรียกนะครับคือการปรองดองของคนครับที่ตั้งเข้ามาหรือเปล่านะคะนายสุเทพเป็นคนตั้งถูกนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็เลยตั้งใจนะฮะวันนี้เนี่ยมาเป็นชายชุดดำครับค่ะนะครับวันนี้ผมก็เคยจะพูดถึงความจริงในแง่ของชายชุดดำค่ะเห็นเราเป็นคนละฝั่งเลยอาจารย์นะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าความจริงในเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นหรือความจริงที่การอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่ความจริงเนี่ยหรือมาถูกอธิบายอย่างน้อย2แบบนะครับอย่างน้อย2แบบคราวนี้มันก็เป็นปัญหาแล้วว่าเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราจะตัดสินหรือเราจะคิดหรือเราจะเข้าใจกระบวนการที่การมองความจริง2แบบเนี่ยนะครับความจริงเพื่อความยุติธรรมสมมตินะฮะหรือใช้คำของอาจารย์นวานกับความจริงเพื่อการปองดองเนี่ยนะครับของด้วยอาจารย์ต้องมีของปองดองของใครของอภิสิทธิ์ชนของอภิสิทธิ์ชนและชนชั้นนำนะฮะนะเราก็มาดูกันนะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้ในทางวิชาการเนี่ยคำว่าความจริงเนี่ยอาจารย์พูดนิดนึงได้ไหมเพราะมันมีคำหลายคำนะที่จริงแล้วเนี่ยน่าจะชัดเจนก่อนก็คือเวลาเราพูดว่าความจริงเนี่ยมันเป็นคำที่เรียกว่าแบบที่ความคำที่มันกว้างแล้วก็ครอบคลุมลักษณะของความจริงหลายๆประเภทใช่ไหมอย่างเช่นคำว่าข้อเท็จจริงหรือ fact อันนี้ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงใช่ไหมคะไม่ใช่ truth คราวนี้ต่อให้ความจริงที่เป็น truth เนี่ยนะครับค่ะคืออย่างนี้คือความจริงทั้งหมดเนี่ยนะครับค่ะสมมติว่าเราพูดถึงคำรวมๆมันเป็นคำความสมมติว่าความจริงเนี่ยค่ะมันถามว่าความจริงมันมีไหมมันมีแน่ค่ะความจริงเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าความจริงใดๆก็ตามทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์จริงที่เราจะเรียกว่าเหตุการณ์จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยในสังคมทุกสังคมเลยนะครับมันจะต้องถูกอธิบายโดยผ่านทัศนะของผู้เฒ่าหรือทัศนะของคนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีความจริงที่ชนิดที่โดดๆน่าจะถูกอธิบายโดยไม่ขึ้นทัศนะของผู้เฒ่าค่ะนะดังนั้นเนี่ยผมขอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมชัดเจนนะสมมติเอาประวัติศาสตร์ไทยก็กันจริงๆเดี๋ยวเราจะได้พูดกันเรื่องนี้ต่อไปคือเหตุสมมติเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยเวลาพูดถึงเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมันคือเหตุการณ์ชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันจะมี2เหตุการณ์ที่พูดถึงตัวเหตุการณ์เนี่ยทุกคนก็ต้องยอมรับว่ามี2เหตุการณ์คือ1ก็คือการเข็นฆ่านักศึกษาในตอนเช้านะฮะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการรับประหารที่เกิดขึ้นในตอนเย็น อันนี้มันเป็นแฟกต์ค่ะแต่ว่าไอ้เหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้มันจะถูกอธิบายยังไงถ้าอธิบายสมมตินะฮะสมมติว่าเราพูดกันง่ายๆว่าเราอธิบายด้วยจุดยืนของฝ่ายนักศึกษาค่ะกับจุดยืนของฝ่ายขวาค่ะในเหตุการณ์เดียวกันก็ต้องอธิบายต่างกันอย่างแน่นอนนักศึกษาบอกว่ายังไงนักศึกษาก็ต้องบอกว่ากระบวนการทั้งหมดนี้คือการปราบปรามคือการเข็นฆ่าคือความไม่เป็นธรรมที่นักศึกษาเนี่ยถูกฆ่าโดยอำนาจรัฐฝ่ายขวาบอกฝ่ายขวาก็บอกว่านักศึกษาหมิ่นพรมเดชานุภาพนักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะสมควรถูกมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องจัดการเพื่อให้สังคมไทยนะกลับมาเป็นสังคมที่สงบสุขแบบเดิมเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1ชุดมันถูกอธิบายมา2แบบนะฮะอาจารย์แล้วสังคมมันจะมีหลักยังไงในการที่จะต้องตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่งมันจะก้าวไปยังไงฮะมันก็จะอยู่กันไป2แบบโดยที่มันก็จะมีความขัดแย้งกันต่อไปโดยที่ไม่จบสิ้นนะผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าเอาจริงๆก็เนี่ยนะครับเพราะว่าสังคมมาดูคือหมายถึงว่าสังคมเนี่ยมันมองเหตุการณ์ผ่านคำอธิบายมันกลับกลายไปว่าคำอธิบายอันไหนที่มันจะสามารถที่จะสอดคล้องกับข้อเท็จจริงได้มากกว่าและในที่สุดก็เนี่ยนะหรือคำอธิบายอันไหนเนี่ยที่มันอธิบายเหตุการณ์มันได้สมเหตุสมผลมากกว่าหรือมันมีข้ออ่อนในการอธิบายน้อยกว่าตำนองเนี่ยคำอธิบายนั้นก็จะชนะก็จะเป็นที่ยอมรับในระยะยาวอย่างเช่นนะผมคิดว่าเมื่อกี้เขาอยู่ในเหตุการณ์6ตุลาก็จะเห็นนะว่าในระยะต้นนะเหตุพวกฝ่ายขวาชอบทำมากพวกคดีแดงชอบทำมากครับว่านักศึกษาเป็นความนี้จริงแล้วต่อมานักศึกษาส่วนหนึ่งที่ถูกปราบปรามเนี่ยนะฮะถูกดำเนินคดีต่อมาก็เข้าป่าไปต่อสู้ยิ่งชัดแอ่ไหนเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่เราจะเห็นนะว่าพอเวลายิ่งผ่านไปเนี่ยเหตุการณ์มากับตรงกันข้ามพอเวลาผ่านไปสัก10ปี20ปีเนี่ยพลังการอธิบายของฝ่ายขวาเนี่ยหรือฝ่ายมันตกหรือระบบเหตุผลชนิดนั้นมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้แต่ตัวโครงเรื่องอธิบายมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่ตัวเหตุผลพออธิบายกันอย่างจริงๆเนี่ยนะครับตัวเหตุผลว่าสมมติว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์จริงต่อให้เป็นจริงด้วยซ้ำไปเป็นคอมมิวนิสต์ก็ต้องฆ่าด้วยเหรอนะถ้าเขาสมมติว่าเราถ้าประเทศไทยเราอยู่ประเทศเดียวอธิบายอย่างนี้ก็คนเชื่อว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ก็ต้องฆ่านะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าในโลกนานาชาติเขาไม่ได้จัดการกับคอมมิวนิสต์แบบนี้นะในอเมริกาเขาก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ในอังกฤษก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ในฝรั่งเศสในยุโรปแทบทุกประเทศมีพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะก็ไม่เห็นต้องฆ่ากันเลยเพราะฉะนั้นการเป็นคอมมิวนิสต์มันเป็นที่ความคิดและมันไม่ต้องฆ่าหรือไม่ต้องฆ่านั่นเป็นปัญหาที่หนึ่งประการที่สองการแก้ปัญหาสังคมด้วยการรัฐประหารนะซึ่งเกิดขึ้นในวันที่6ตุลาเราก็จะเห็นว่าในที่สุดมันก็ไม่ชอบธรรมเพราะว่าทำไมต้องแก้ด้วยการฆ่าคนแล้วก็ประหารใช่ไหมฮะค่ะทำไมจึงไม่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยก็เข้าไปแก้ปัญหาสมมติว่าคนจะคิดแบบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอะไรก็คิดไปสิก็คุณก็ใช้ประชาธิปไตยว่าประชาชนส่วนข้างมากเขาเลือกยังไงค่ะถ้าประชาชนส่วนข้างมากเขาเลือกฝ่ายซ้ายเรื่องของนิยมก็มาเป็น4ปีบริหารประเทศไปอีก4ปีแพ้ไปพวกอนุรักษ์นิยมก็กลับมาอะไรทำนองนี้มันก็เป็นกลไกธรรมดาที่ไม่ต้องฆ่ากันในอังกฤษเขาก็มีพรรคคอนเซอร์เวทีฟกับพรรคเลเบอร์เขาก็ไม่เห็นต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าโครงเงื่อนแบบนี้มันอธิบายไม่ได้และยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับการฆ่ายังไงมันก็ไม่ชอบทำนะพอมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับใครจะมาอธิบาย6ตุลาว่าจำเป็นต้องฆ่านักศึกษาว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์นักศึกษาหมิ่นพรมเดชานุภาพเราเห็นว่าวันนี้มันฟังไม่ได้ละหรือพูดใหม่ว่าวัฒนธรรมปัจจุบันแพ้ค่ะในที่สุดก็คือสังคมก็ค่อนข้างมาถึงข้อยุติที่เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ใน6ตุลานะคะครับแต่ถึงกระนั้นอาจารย์ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดยั้งการกระทำแบบนั้นนะคะเพราะเราเห็นใน2553เนี่ยโมเดลแบบเดิมมันก็ถูกใช้อีกนะก็คือประชาชนคนเสื้อแดงก็ถูกมองนะฮะถูกวาทกรรมแต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรมั้งฮะขบวนการล้มเจ้านะฮะเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ก่อกวนบ้านเมืองแล้วก็เป็นกองกำลังติดอาวุธนะคะที่จะต้องถูกปราบปรามนี่ก็หนักขึ้นเป็นชายชุดดำชายชุดดำ นะครับเป็นชายชุดดำอาจารย์เนี่ยมันคือถึงแม้ว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือ30ปีผ่านไปนะคะมันก็เกิดข้อยุติในทางประวัติศาสตร์ได้ถึงแม้ว่าจะถูกพยายามที่จะพล่าเลือนไปว่าไม่ต้องพูดถึงมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่
คือชนชั้นนำยังคงทำใช้โมเดลเดิมนะกับคนไทยอีกอันนี้แสดงว่าการแค่ให้มาจนถึงข้อยุติรอ30ปีเพื่อให้ถึงข้อยุติว่าความเป็นธรรมนั้นอยู่ที่ใครมีความเป็นธรรมมากกว่ากันใครมีความชอบธรรมมากกว่ากันในเหตุการณ์นั้นมันก็ไม่ดีพอใช่ไหมจะมันไม่ adequate นะเพราะว่ามันป้องกันการใช้กำลังอาวุธสงครามร้ายแรงกับประชาชนเข็นฆ่าประชาชนสังหารหมู่ไม่ได้อยู่ดีมันจะไปมันจะต้องใช้วิธีการอะไรมากไปกว่าการหาข้อยุติทางความจริงนี่พูดอาจารย์หวานจริงนะผมก็ยังไม่รู้จริงๆก็เป็นเรื่องเศร้านะฮะเป็นเรื่องเศร้าที่ชนชั้นนำไทยนะเป็นชนชั้นต้องพูดตรงๆว่าเป็นกลุ่มคนที่โง่ใจแคบและไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับใจแคบเพราะว่าไม่สามารถจะยอมรับได้ในความเห็นที่แตกต่างนั่งโง่เขาก็คือว่าคิดค้นวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีไม่เป็นนะและยิ่งกว่านั้นก็คืออำมหิตก็คือไม่เห็นชีวิตของประชาชนเนี่ยนะมีคุณค่านะครับแต่ผมเคยพูดในหลายที่แล้วก็ยังจะพูดอย่างนี้อีกว่ามาสมมติง่ายๆว่าถ้าเป็นชนชั้นนำสวิตเซอร์แลนด์เป็นชนชั้นนำสวีเดนหรือต่อให้ไปอังกฤษหรือซัมไบเนี่ยเขาจะแค่มาแบบเราไหมเขาจะเอาทหารเข้ามาเต็มเมืองแล้วก็มาฆ่าประชาชนไหมผมคิดว่าไม่จริงๆถ้าเป็นประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศสวีเดนเป็นอะไรเนี่ยนะครับการแก้ปัญหาบ้านเมืองโดยใช้วิธีการรัฐประหารเนี่ยเขาไม่เคยคิดถึงด้วยซ้ำไปเขาไม่มีทางนะฮะตัวเขาก็ไม่ทำทหารประเทศนั้นเขาก็ไม่ทำนะแต่ว่าของเราเนี่ยนะครับทั้งชุดชั้นนำก็โง่นักทหารก็ไม่มีสติปัญญาดังนั้นเนี่ยเรามันจึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือวันที่สุดแล้วเนี่ยชุดชั้นนำก็เอาทหารเข้ามาใช้ก่อให้ทหารนะทำการรับประหารทำลายประชาธิปไตยนะครับนะจากนั้นเนี่ยก็เมื่อทหารมาเอาทหารเข้ามาทำลายประชาธิปไตยของบ้านเมืองเสร็จแล้วก็ได้ใช้กระบวนการต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะ6ปีที่ผ่านมาคือกระบวนการที่เขาจะเรียกว่า2มาตรฐานจะถูกใช้ตลอดเวลาค่ะนะครับจะถูกใช้ตลอดเวลาเพื่อที่จะนะจัดการสังคมเนี่ยให้อยู่ในรูปในรอยตามที่เขาต้องการอาจารย์ตกคำหนึ่งไปหรือเปล่าคะอาจารย์บอกว่าโง่ใจแคบไม่เป็นประชาธิปไตยอมหิตครับแล้วคำว่าหน้าด้านอุ้ยตายแล้ว ได้ไหมเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าคำว่า2มาตรฐานเนี่ยคือมันเห็นภาพของ2มาตรฐานเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐประหาร19กันยาก่อนหน้านั้นสักช่วงนึงเนี่ยนะฮะมาจนถึงเนี่ย6ปีแล้วนะอาจารย์ครับเอ๊ะเราพูดเรื่องตอกย้ำคำว่า2มาตรฐานเนี่ยทั้งที่ประชาชนเนี่ยรู้อยู่ว่ากฎหมายก็ยังไม่เป็นธรรมต่อให้ไปเป็นมาตรฐานเดียวมันก็ยังไม่ได้เป็นธรรมอะไรมากมายนะฮะอย่างเช่นสิทธิประกันตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิทธิประกันตัวเท่าๆกันเนี่ยนะก็ยังไม่ได้เป็นธรรมแต่เพราะว่าจริงๆมันควรจะเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์เลยของพลเมืองเนี่ยนะคะก่อนที่จะถูกพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีการจับกุมนะคะเป็นระยะในชั้นตำรวจจับกุมได้นะคะในชั้นอัยการอะไรเงี้ยก็จับกุมได้ตลอดอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นธรรมแต่ว่าสิ่งที่คนเสื้อแดงหรือประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องเนี่ยขอแค่ว่ามาตรฐานเดียวก็พอซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไม่เป็นธรรมก็ยังดีนะฮะแต่ขอให้มันมีความยุติธรรมว่ามันก็ไม่มีมันมีมาตรฐานเดียวมันก็ไม่มีไม่เคยมีไม่เคยมีเลยค่ะนะใน5ปีที่ผ่านมานี้ต้องอธิบายว่ามาตรฐานเดียวไม่เคยมีการ2มาตรฐานโดยตลอดค่ะนะครับมาตรฐานที่คนเสื้อแดงหรือกระบวนการประชาชนโดนเล่นงานนั้นเป็นมาตรฐานที่รุนแรงเต็มรูปเสมอนะฮะขณะที่สมมติแต่เราก็ทราบวันนี้ว่าสังคมมันแตกแยกเป็นสองกลุ่มมันมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขบวนการเสื้อเหลืองกลุ่มคนเสื้อเหลืองซึ่งเขาก็เคลื่อนไหวก็ทำอะไรเนี่ยนะที่ต้องพูดจริงๆว่าก็รุนแรงไม่น้อยนะฮะแต่เขาไม่มีเลยนะฮะอย่างเช่นมาตรการในการที่โดนจับไม่ได้ประกันตัวเนี่ยนะครับไม่เคยเกิดขึ้นกับคนเสื้อเหลืองมาเอาจนถึงวันนี้6ปีแล้วเนี่ยนะครับยังไม่เคยมีคนเสื้อเหลืองคนไหนเนี่ยนะติดคุกอย่างจริงจังเลยผมย้ำเสมอว่าที่พูดนี่ไม่ได้แปลว่าอยากให้พวกเขาอยากติดถูกติดคุกนะครับแต่หมายความว่ามันไม่ควรจะถูกด้วยกันทั้งคู่นะในฝั่งขัดแย้งทางการเมืองนะครับอย่าลืมนะฮะว่าคนเสื้อเหลืองเคยชุมนุมทางการเมืองชุมนุมใหญ่ชุมนุมนานชุมนุมถึง193วันยึดทำเนียบยึดสนามบินถามจริงเหรอว่าสมมติว่าเขาเชื่อว่านั่นคือความรุนแรงและการก่อการร้ายสมมตินะฮะนะหรือรุนแรงขวาหรือรุนแรงถ้าเราคิดว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงคือความรุนแรงเราก็ต้องอธิบายว่าความชุมนุมของเสื้อเหลืองชนิดนั้นเนี่ยรุนแรงไม่แพ้กันหรือรุนแรงกว่าแต่อาจารย์หวานเคยสังเกตนะครับว่าตลอดเวลาการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
คนเสื่อมไม่เคยเผชิญกับทหารเลยค่ะก็ความพยายามที่นายกสมัครเนี่ยจะประกาศพรกฉุกเฉินการจำได้นะฮะแล้วก็ผบ.ทบ.ตอนนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา บอกว่าไม่อาจปฏิบัติตามได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ คนเสื่อมไม่ไปเคลื่อนไหวหรือทำไงหนึ่งแต่วันนั้นที่จริงเนี่ยฝ่ายนักสันติทั้งหลายเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจว่าในที่สุดไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะเพราะฝ่ายทหารไม่ได้ไม่ได้ใช้ความรุนแรงซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้หลายคนดิฉันก็รู้สึกนะอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นมาตรฐานต่อไปใช่ไหมใช่ครับคือมันเกิดขึ้นแล้วนี่ในประวัติศาสตร์ไทยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคนมันจะไม่กล้ามันจะไม่น่าด้านที่จะละเมิดมาตรฐานนี้เนี่ยดิฉันนี่คิดว่าน่าด้านแต่ในสุดมันก็น่าด้านละเมิดจริงๆแล้วก็ฆ่าของเสื้อแดงตายซะเกินเมืองค่ะ90ศพเนี่ยนะครับค่ะคราวนี้ข้างเขายังไม่พอนะครับยังแต่งโครงเรื่องโกหกขึ้นมาอีกนะฮะโครงเรื่องโกหกนี่คือถ้าพูดถึงโครงเรื่องที่โกหกหรือโครงเรื่องที่ไม่สมเหตุผลเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันชัดเจนมากเลยนะครับทั้งสมมุติเข้าเรื่องตามโครงเรื่องของเลยนะฐานก็ไม่ยิงคนเสื้อแดงนะฮะแต่ว่ามีจะมีชายชุดดำที่ไหนรูปมาโผล่มายิงคนเสื้อแดงตายไปเสร็จแล้วในคนเสื้อแดงก็ไม่ยิงสู้คนกับคนชุดดำนะเอาอาวุธไปซ่อนในวัดปทุมเพื่อให้ตำรวจมาค้นเจอแล้วก็จับอาวุธอันร้ายแรงนะครับงั้นในสุดงั้นนี่คนเสื้อแดงตายไปนะ90ศพนะฮะโดยมีคนชุดดำโดยฐานก็ไม่ได้ฆ่าค่ะงั้นในสุดงั้นเนี่ยนะคนชุดดำเนี่ยนะโผล่มาแค่2เดือนค่ะคือตั้งแต่เมษาพฤษภามันจะฆ่าคนเสื้อแดงหมดแล้วเนี่ยนะคนเสื้อแดงก็หายสาบสูญไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยนะครับค่ะโครงเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับค่ะมีคนเชื่อได้ยังไงในสังคมไทยอันมากมายมหาศาลนี้นะค่ะค่ะแต่นี่คือโครงเรื่องหลักเลยนะฮะที่คุณสุเทพทึกสุบรรณชัยอธิบายเหตุการณ์และในโครงเรื่องในลักษณะเดียวกันนี้เองเนี่ยนะครับในสุดแล้วนี่มันถูกรีพีทซ้ำในรายงานของขอปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะผมคิดว่ามีประเด็นสำคัญที่จะพูดถึงปัญหาในโครงเรื่องของคอปอีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับนะคะเรามาติดตามว่าโครงเรื่องของคอปอนะคะจะซ้ำเติมเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมของประเทศนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับห้องเรียนประชาธิปไตยในช่วงที่สองค่ะค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนประชาธิปไตยในช่วงที่สองนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของความจริงนะที่มันเป็น2มาตรฐานในสังคมไทยนะคะอาจารย์นะคะก็จะไล่มาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของ6ตุลานะคะซึ่งขณะนี้ก็ในสังคมไทยก็ถือว่ามีความตื่นตัวที่จะค้นหาความจริงนะพอคอปออกความจริงมาชุดหนึ่งนะคะที่จริงมาทีหลังนะเพราะว่าสปช.เนี่ยเขาแถลงปิดโครงการเสร็จก่อนนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความจำกัดนะคะของการที่สื่อหลักไม่ค่อยจะพยายามที่จะติดตามข่าวนะคะถึงแม้ว่าแน่นอนเวลาที่เราจัดงานอะไรอาจารย์ก็แจ้งทุกสื่อแหละเพียงแต่เขาก็ไม่ค่อยจะมากันนะคะหรือมาเข้ามาแต่เขาไม่ลงเขาไม่สนใจขณะที่ของคอปอนี่ไทย PBS เข้ามาถ่ายทอดสดเลยค่ะอาจารย์นะคะครับค่ะก็อันนั้นก็ทำให้นะคะทั่วโลกและอย่างก็คือการได้ตราครุฑนะคะติดประทับไว้ว่าเป็นของหลวงเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้ความน่าเชื่อถือของการเป็นองค์กรของรัฐนะคะที่สนับสนุนโดยภาษีงบประมาณเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือไปตามรูปแบบเท่านั้นเองนะคะใช่ครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นก็เลยตอนนี้ค่ะชัดเจนแล้วว่าในสังคมกำลังถกเถียงกันนะอาจารย์ว่าความจริงชุดไหนกันแน่นะคะแล้วเราจะมีหลักยังไงที่จะเชื่ออะไรนะคะนี่เราก็มาถึงประเด็นที่ว่าถ้าเรามาดูข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เนี่ยนะคะสมมติมันมี10เหตุการณ์นะฮะมันจะมีอย่างคอปอหรือว่าจริงๆแล้วพูดถึงตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วก็คือรัฐบาลนายพิสิทธิ์เนี่ยก็ได้พยายามเคยเสนอวางโครงเรื่องไว้แล้วเหมือนกันหรือเรียกว่าพล็อตนี่แหละครับได้วางพล็อตในคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกอธิบายโดยผ่านโครงเรื่องหรือพล็อตชุดหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมที่พูดไปแล้วว่าพล็อตเดิมเนี่ยที่คุณสุเทพทึกสุบรรณได้อธิบายไว้เนี่ยเขาได้อธิบายไว้ว่ายังไงคราวนี้พล็อตเดิมพล็อตเดิมของเขาเนี่ยนะครับมันวางอยู่บนหลักการ 2-3 หลักการที่แน่นอนชัดเจนคือ 1. ทหารต้องไม่ได้ฆ่าใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 2. เมื่อทหารไม่ได้ฆ่าใครแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดความวุ่นวายนั้นเกิดจากแกนนำคนเสื้อแดงหรือเกิดจากฝ่ายคนเสื้อแดงทหารไม่ได้ฆ่าใครเนี่ยอาจารย์ถ้าจำได้เนี่ย10เมษาเนี่ยวันคืนนั้นเลยนะคะการแถลงก็ตามการออกข่าวของสื่อต่างๆการแถลงของทางสอช
นะการแถลงของนายพิสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือมาเถียงว่านะคะพยายามจะนำเสนอว่าวิถีกระสุนเนี่ยมาจากทางฝั่งของคนเสื้อแดงนะคะที่มีคนเสื้อแดงเสียชีวิตเนี่ยก็คือมันมาจากฝั่งเดียวกันใช้เวลานานเหมือนกันนะคะกว่าที่จะโต้เถียงแล้วก็มีหลักฐานพิสูจน์ทางคลิปอะไรต่างๆนะคะที่ยืนยันว่าวิถีกระสุนนั้นมาจากฝั่งทหารชัดเจนนะฮะที่รู้สึกว่าจะเป็นกรณีที่เป็นกรณีที่ชัดเจนมากๆก็คือกรณีของฮิโรยุกิมูราโมโตะจ้ะใช่ครับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนมากใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุเทพเคยเอาเรื่องนี้ไปอธิบายในสภาด้วยซ้ำไปว่ากระสุนมาจากฝ่ายเสื้อแดงเองและฝ่ายเสื้อแดงยิงกันเองนี่คือโครงเรื่องแรกโครงเรื่องแรกที่คือหลังจากเหตุการณ์ปุ๊บมันต้องมาอย่างนี้ก่อนไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงส่วนการตายของคุณร่มเก้าก็มาจากเสื้อแดงมาจากเสื้อแดงมาจากเสื้อแดงเป็นคนสังหารนะครับกาดเสื้อแดงเพราะฉะนั้นคือโครงเรื่องชุดแรกก็คือไม่ได้ยิงเลยนะคะคือทหารไม่ได้ยิงเลยครับแล้วกระสุนยางด้วยซ้ำหรือว่าอะไรต่างกระสุนยางนะฮะแต่คราวนี้ในรายงานของกอปเป็นไงฮะเป็นอีกแบบนึงค่ะทีนี้เรื่องราวนี้มันพัฒนาการมาเยอะเหมือนกันนะอาจารย์มันก็มีโครงเรื่องที่ปรับโครงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะเวลาระยะเวลาปีกว่านะคะที่นายพิสิทธิ์ยังอยู่ในอำนาจถึงแม้ว่ามีการสังหารหมู่ขนาดนั้นก็ยังอยู่ได้มาตั้งนานนะในที่สุดมาถึง2ปีที่คอปซึ่งแต่งตั้งมาโดยนายสุเทพเสนอชื่อให้กับทางคณะรัฐมนตรีสมัยนายพิสิทธิ์มาทำงานจนจบโครงการก็บอกว่าโครงเรื่องล่าสุดก็คือมีคนชุดดำนะมีคนชุดดำคนชุดดำเนี่ยเป็นตัวเอกของเรื่องเป็นผู้ร้ายครับเป็นผู้ร้ายของเรื่องครับค่ะเป็นผู้ร้ายเนี่ยแหละนะคะครับที่เป็นตัวต้นเหตุของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างใช่ครับเป็นต้นเหตุของการที่ทหารเนี่ยยิงมาใส่คือยอมรับว่าทหารยิงประชาชนยิงประชาชนแต่ทหารยิงเพราะว่าเพราะมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยก็คือคนชุดดำทำให้เขายิงสเปะสปะคนชุดดำไปยิงหรือไปสังหารผู้บังคับบัญชาของเขาทำให้ไม่มีคนคุมเมื่อมีคนคุมเนี่ยฐานชั้นผู้น้อยก็เลยยิงสเปะสปะสูงแล้วในการฆ่าคนหรือการที่มีคนเสื้อแดงตายในวันที่10เมษายนนั้นเกิดขึ้นเพราะเป็นความผิดของฐานชั้นผู้น้อยฐานชั้นผู้น้อยเป็นคนทำเพราะว่าไม่มีคนบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผู้บังคับบัญชาเขาไม่ได้ถูกยิงหรือคุณก้มก้าวยังอยู่เนี่ยนะฐานชั้นผู้น้อยก็จะไม่ยิงสเปซสปะจะไม่มีคนตายนี่แอพพลายตามโครงเรื่องของเขานะฮะส่วนไอ้ที่เล็งแล้วส่องเล็งอย่างแบบตั้งอกตั้งใจอยู่บนตึกสูงซึ่งไม่ได้ดูสเปซสปะไม่ได้ดูบ้าคลั่งอะไรนั่นน่ะเห็นยิงแบบปึ้งปึ้งเลยนั่นน่ะอาจารย์เขาบอกส่องนกอันนั้นเป็นคำของโครงเรื่องใหม่อะอันนั้นเป็นโครงเรื่องของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะอันนั้นมันชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้มีความอะไรนะฮะที่บอกว่าสเปะสปะอะไรเพราะว่าเกิดการสูญเสียทางฝั่งผู้บังคับบัญชาอะไรแต่คราวนี้ในรายงานของคอปไม่ได้อธิบายแค่วันที่10นะฮะรายงานคอปได้พยายามจะบอกว่าคนชุดดำนั้นมีอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันสุดท้ายของการปราบคนชุดดำนั้นอยู่โดยตลอดอยู่โดยตลอดก็คนชุดดำนั้นเป็นนะแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ว่าปทุมเหตุการณ์ที่ว่าปทุมนั้นรายงานของคอปก็ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีคนชุดดำเนี่ยยิงขึ้นก็เลยต้องไปยิงยิงมาจากวัดปทุมเลยต้องไปยิงพยาบาลอาสาอย่างนั้นนะถ้าที่ก็หมายถึงว่าคือหมายถึงว่าอันนี้เป็นข้อหนึ่งของคอปเลยนะที่อธิบายบทบาทของคนชุดดำทั้งหมดเนี่ยเพื่ออธิบายให้เห็นว่ามีความจำเป็นที่ทหารต้องยิงจะต้องใช้ความรุนแรงเพราะเป็นความรุนแรงที่ตอบโต้กับคนชุดดำแต่มันก็เลยเผอิญไปโดนประชาชนประมาณนั้นก็อันนี้นั่นผมคิดว่านี่คือโครงเรื่องของคอปแต่นะซึ่งอันนี้ประเดี๋ยวผมคิดว่านี่เป็นความผิดพลาดสำคัญแต่มันยังมีความผิดพลาดนั้นอื่นอีกนะครับเพราะว่าคอปไม่ได้พูดแต่ชายชุดดำอันเดียวเรื่องเดียวนะครับชายคอปที่เอาเรื่องทั้งหมดนี่นะเรื่องชายชุดดำก่อกวนเนี่ยไปโยงกับเรื่องที่สองซึ่งคอปได้พยายามบากบั่นพยายามจะทำมากก็คือไปรวบรวมคำพูดของแกนนำของแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายไปรวบรวมคำพูดของคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรอังลิสมันแรมโบ้เนี่ยนะว่ามีพูดยั่วยุให้เกิดความรุนแรงกี่ครั้งเพื่อจะมาโยงว่าจากข้อหนึ่งมาถูกข้อสองก็คือความรุนแรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายทหารฝ่ายเดียวนะ
แต่ความรุนแรงนั้นเกิดจากแกนนำของคนเสื้อแดงด้วยโดยเอาคำพูดที่รุนแรงเหล่านี้นี่นะฮะแล้วความรุนแรงจากบนเวทีเนี่ยไปถึงทหารยังไงฮะที่ทำมันต้องมายิงก็คือความรุนแรงที่พูดบนเวทีเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตรงๆอยู่โดดๆในตัวมันเองแต่มันไปโยงกับคนเสื้อแดงและอีกอันนึงที่คปจะพยายามพิสูจน์อันที่3คือฝ่ายผู้ชุมนุมก็ก่อความรุนแรงเช่นกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีความรุนแรงที่เกิดจากผู้ชุมนุมมันมีอย่างเช่นแม้กระทั่งการเผานะฮะสถานที่ต่างๆเผาเซนต้องเซนต้านเนี่ยนะครับก็เกิดจากผู้ชุมนุมเพราะว่าถูกยุยงจากแกนนำเสื้อแดงและแกนนำเสื้อแดงเองกาดนปชมีความสัมพันธ์กับคนชุดดำเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหมดนี้จะถูกโยงเข้าสู่เรื่องเดียวกันเพื่อจะสร้างความชอบธรรมว่าหนึ่งเพื่อจะทำให้เรื่องราวดูสมเหตุสมผลหนึ่งก็คือว่าฐานถ้าฐานใช้ความรุนแรงเป็นความรุนแรงที่จำเป็นที่ต้องตอบโต้สองฐานไม่ได้ใช้ความรุนแรงฝ่ายเดียวแต่ว่าฝ่ายเนี่ยพูดฝ่ายแกนนำของคนแสดงก็มีการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงเช่นเดียวกันคราวนี้ผมคิดว่าปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงไหนอาจารย์หวานทราบใช่ไหมมันอยู่ตรงที่ว่าคปได้เอาคำพูดก่อนนั้นเนี่ยถอดออกมาจากบริบทเดิมคือไม่ได้ดูคือหมายถึงว่าคปไม่ได้พิจารณาว่าคุณณัฐวุฒิหรือคุณจตุพรแรมโบ้พูดอะไรเนี่ยนะครับพูดในบริบทไหนอะไรบางเรื่องพูดแต่ปี52บางเรื่องไปพูดที่เขาใหญ่เที่ยงบางเรื่องไปพูดที่เขาสอยดาวนะฮะแต่ว่าเขาเอาจับมารวมหมดแล้วก็เอาคำพูดเหล่านี้เนี่ยนะมาโยงเข้ากับเหตุการณ์ความรุนแรงในปี53หมดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาในเชิงการวิจัยคือตรงนี้แหละฮะก็คือเอาถ้อยคำกันนั้นออกมานอกบริบทของมันแล้วมาโยงเข้ากับบริบทใหม่ทีนี้คำพูดของคนอย่างผบ.ทบ.นี่ล่ะคะซึ่งดิฉันว่าพูดด้วยความรุนแรงทุกวันเลยเนี่ยเอามารวมได้ไหมถ้าพูดถึงในแง่ของงานวิจัยเนี่ยนะถามว่าถ้าใช้วาทกรรมที่เป็นค่อยคำที่ยั่วยุความรุนแรงเนี่ยนะคะคแล้วถ้าเราจะทำการวิจัยเนี่ยก็คือต้องเอาทั้งหมดมาใช่ไหมจ๊ะฐานมันต้องเสมอกันนะไม่ใช่ว่าคุณไปนับของเฉพาะกลุ่มของผู้ชุมนุมแล้วฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอภิสิทธิ์ก็ตามหรือว่านายสุเทพเนี่ยจริงๆเนี่ยออกสื่อทุกวันแล้วเป็นสื่อที่กว้างขวางแล้วก็มีให้ข้อมูลด้านเดียวต่างๆนี่คือความรุนแรงนะแต่ไม่แต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้พูดเรื่องความรุนแรงนี่นะเขาพูดแบบตองแหลเพราะว่าคุณเพราะคุณอภิสิทธิ์ก็พูดว่ากระชับพื้นที่เขากระชับพื้นที่มันไม่ได้แปลว่ารุนแรงค่ะการใส่ร้ายนี่แหละอาจารย์คือถ้าเราอันนี้เริ่มพูดแบบจริงๆจังแล้วนะครับก็คือ violence เนี่ยนะคะหรือความรุนแรงเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่วาทกรรมที่มันเป็น violence เนี่ยมันไม่ได้มีคำไม่ใช่หมายความว่าต้องให้ไปเป็นเรื่องรูปธรรมที่เกิดความรุนแรงนะคะไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าคำว่าตีหรือว่าคำว่าอะไรเลยนะคะไม่มีคำเหล่านั้นแต่มันก็มีความรุนแรงเปล่าแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลพี่ถึงนั่นคือการโกหกนะฮะค่ะใช่นั่นแหละคือความรุนแรงมากเลยนะผังร่มเจ้าผังร่มเจ้าถูกออกมาการใส่ร้ายเนี่ยการใส่ร้ายป้ายสีคือผังร่มเจ้านี่ออกมาราววันที่ถ้าจำไม่ผิดราววันที่26เมษายนเพื่อจะโจมตีคุณทักษิณนักแกนนำแสดงทั้งหมดว่าร่มเจ้าเมื่อออกผังร่มเจ้าเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรเส้นทูคิวเลยฮะคือเป็นใบอนุญาตค่าเพื่อว่าสร้างความชอบธรรมไงฮะให้เห็นว่าคนก่อนนี้เนี่ยนะไม่รักเจ้านะไม่มีความภักดีการไม่รักเจ้าก็มีความพักดีในสมัยนี้เป็นเรื่องใหญ่มากใช่ไหมเพื่อจะสร้างความชอบธรรมนะให้กับการจัดการกับฝ่ายแสดงได้นะดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องผังงมจ้าเนี่ยมันดูเหมือนไม่รุนแรงแต่มันร้ายแรงมากนะเพราะเป็นเรื่องโกหกมันคือหยิบตั้งเรื่องโกหกขึ้นมาหนึ่งเรื่องเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองที่น่าแปลกคือในรายงานของคปไม่พูดเรื่องนี้เลยนะฮะไม่พูดเรื่องการสร้างผังงมจ้าขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ใช่อันนี้เป็นปัญหาใหญ่อันที่สองของคอปก็คืออปเนี่ยนะจงใจที่จะนะเอาเรื่องชายชุดดำมาบวกกับวัฒกรรมของวัฒกรรมนี่คือการคำพูดของคนเสื้อแดงเพื่อจะอธิบายถึงความชอบธรรมนะฮะโอเคคอปอาจจะมีความปรารถนาดีบางเรื่องนะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่คอปมานำเสนอเนี่ยนะครับเขาพยายามจะมาโยงเรื่องการเยียวยาซึ่งอยู่ในบทที่4
คือข้อพอสุขง่ายๆว่าในเมื่อคุณทั้งสองฝ่ายก่อความรุนแรงก็เลิกกันต่อกันสักทีปองดองกันแล้วมาเยียวยากันดีกว่าค่ะนะฮะแต่ถ้าเราดูนะอาจารย์การเยียวยาของทางคอปอเนี่ยนะคะก็จะพยายามให้หลักการแต่ว่าค่อนข้างจะยึดอยู่กับตัวกฎหมายที่มีอยู่เท่านั้นทั้งที่เป็นกฎหมายที่ยังไม่เป็นธรรมนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือได้พยายามให้ข้อมูลด้วยว่านายพิสิทธิ์เนี่ยนะได้อนุมัติเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของทางกระทรวงพัฒน์เนี่ยนะคะไปแล้วนะคะ อันเนี้ยที่จริงอาจารย์รู้ไหมว่ามันซ่อนไว้อีกนะก็คือว่ากลายเป็นว่านายทางคอปเองเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมาอนุมัติครม.เนี่ยมาอนุมัติให้กับผู้เสียชีวิตสูงถึง7ล้านกว่าเนี่ยนะคะเขาก็คือจริงๆเขาพยายามจะให้เห็นว่าคนเหล่านี้ได้รับการเยียวยาแล้วนี่ซ่อนไว้เยอะนะแต่ถ้าคนเนี่ยอาจจะอ่านผ่านๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็ดีนี่ส่วนนี้ดีนี่นะฮะก็คือเยียวยาเนี่ยดีนะฮะแต่จริงๆในท้ายเนี่ยก็จะบอกว่าการเยียวยาเนี่ยมันได้ทำแล้วตั้งแต่สมัยนายพิสิทธิ์คราวนี้ปัญหาหลักอันหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นความแตกต่างอย่างมากกับของงานของคอปอกับสปชก็คือคอปอไม่ได้ตอบปัญหาแต่ละกรณีเลยแล้ววันนี้สุดก็เนี่ยความตายทั้ง90ประสบนะครับค่ะใครเป็นคนฆ่าก็ใครเป็นคนตายนะสมมติว่ามีชายชุดดำที่ว่าจริงเนี่ยนะฮะชายชุดดำนี่เป็นต้นเหตุของการตาย90ประสบนี้หรือเปล่าคำตอบคือเปล่าเลยนะคนที่ตาย90คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าเป็นชนชุดคนชุดดำบอกมาสิว่าใน90คนเนี่ยคนไหนเป็นประชาชนดำที่ถูกฆ่าแต่นี่ถ้าปรากฏว่า90ประสบเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นคนมือเปล่าแต่ตรงนั้นหรือบางกรณีเนี่ยมีอาวุธร้ายแรงใช่ไหมฮะอาวุธร้ายแรงคือหนังสติ๊กนั่งหรืออะไรนะตายไฟหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดนะว่าเครื่องของชุดดำทั้งหมดที่อธิบายมานั้นมันตอบไม่ได้เลยว่าทำไม94ศพเนี่ยถึงต้องถูกฆ่าค่ะนะฮะ94ศพเนี่ยตั้งหลายคนเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะคนที่ตายที่บ่อนไก่เป็นคนภายนอกที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมเป็นชาวบ้านเดินผ่านก็ถูกยิงตายที่ซอยรางน้ำเหมือนกันใช่ไหมมีชาวบ้านที่ขับรถไปส่งแฟนโดนยิงตายอะไรตำนองเนี่ยนะครับรถตู้ที่ถูกปิดถนนจนไม่รู้จะหาทางงั้นไปทางไหนโผล่เข้ามาโดนยิงตายนะอะไรทำนองนี้นะครับไม่ได้อธิบายอะไรแบบนี้เลยในรายงานของสปช.นะว่าการฆ่าคนจำนวนมากนั้นเป็นการฆ่าคนบริสุทธิ์นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับนะไอการนะแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือได้อธิบายว่าคนนะว่าแกนนำเสื้อแดงนั้นกล่าวยุยงส่งเสริมเนี่ยนะครับบอกมาซิว่ามีคนไหนที่ตายเนี่ยเกิดจากการยุยงส่งเสริมคนของแกนนำแสดงแล้วมุ่งก็ไปก่อความรุนแรงแล้วถูกยิงตายก็ไม่มีก็ไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาของรายงานของคอปอก็คือรายงานสิ่งที่มันไม่ได้ไปเหตุเป็นผลเลยแต่พยายามจะอ้างเข้ามาให้เป็นผลเพื่อกบเกลื่อนการฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็คือโครงเรื่องนะคะที่คอปกำลังบิดมาให้เราพยายามจะให้สังคมเชื่ออยู่ขนาดนี้ก็คื อความผิดพลาดเนี่ยก็คือ กลุ่มที่หนึ่งคือคนชุดดำซึ่งมีกี่คนหรือเป็นใครอะไรก็ไม่รู้นะแต่เป็นคนชุดดำก็คือจะต้องเป็นใครก็ตามที่ไม่ใช่ประชาชนผู้เสียชีวิตกับทหารครับนะก็คือคนชุดดำก็คือคนนะฮะแต่ว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบครับแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นคนที่รู้และมีตัวตนอยู่และยังอยู่ในมีบทบาทในทางสาธารณะก็คือแกนนำนปช.ซึ่งเป็นแพะตัวต่อมาที่จะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายครั้งนี้นะคะนี่ก็แล้วตอนนี้เนี่ยอาจารย์พล็อตนี้เนี่ยหลังจากที่เรื่องของประเด็นชายชุดดำเนี่ยก็มีข้อมายืนยันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนักข่าวดัตช์เนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มาให้ปากคำกับทาง DSI นะคะก็ยืนยันว่าทั้งเป็นผู้ที่ถูกยิงในที่เกิดเหตุแล้วก็รอดชีวิตมานะคะได้รับความช่วยเหลือจากคนเสื้อแดงถึงได้รอดชีวิตมาได้และก็เป็นนักข่าวด้วยก็ยืนยันเลยว่าไม่มีคนชุดดำและขณะที่ถูกยิงนี่ที่แวดล้อมอยู่นั้นไม่มีนะคะคนที่มีอาวุธใดทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่เห็นเป็นอาวุธนั้นก็คือไม้กระบองกับหนังสติ๊กนะคะซึ่งอันนั้นก็ไม่ได้ถือเป็นอาวุธที่จะต้องมาเปรียบเทียบกันได้เลยกับเรื่องของปืนและก็อาวุธสงครามร้ายแรงที่ทหารใช้นะนี้เพราะฉะนั้นโครงเรื่องที่ว่าทุกอย่าง
เทไปให้กับคนชุดดำซึ่งไม่มีตัวตนกับเสือแดงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะคเป็นพล็อตที่กำลังจะตกไปและตอนนี้กำลังกลับมาดันพล็อตใหม่นั่นก็คือพล็อตที่สองที่บอกว่าที่สุดแล้วคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบคือแกนนำนปช.แกนนำนปช.ค่ะและตอนนี้ก็คือมีสัญญาณมีหลายๆบทความนะคะอาจารย์ของทั้งสื่อในฝ่ายที่สนับสนุนกลุ่มคณะเผด็จการทั้งหลายเผด็จการรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาเริ่มแล้วค่ะนะคะก็คือจะพุ่งประเด็นไปที่เรื่องของแกนนำนปช.พูดถึงการเรียกร้องให้มีการออกมาขอโทษออกมาชดใช้ค่าเสียหายนะคะแล้วมันมาสอดคล้องกับเหตุการณ์ล่าสุดที่กองปราบด้วยนะคะทางกลุ่มพันธมิตรก็ออกมาเรียกร้องให้แกนนำนปช.ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการที่มีกลุ่มม็อบเหลืองหลากสีเนี่ยนะคะมาให้กำลังใจฝ่ายของตนแล้วก็ทางกลุ่มแสดงก็มาให้กำลังใจคุณดารุณีกลิบบุญญาไลซึ่งแล้วก็เกิดการปะทะกันขึ้นเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยนะผมพูดตามตรงนะว่าผมก็ปกติก็คงรบความแตกต่างระหว่างพี่ของคนเสื้อเหลืองนะฮะแต่ผมพูดตามตรงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเข้าใจไม่ได้ในทางเหตุผลนะฮะว่าทำไมเนี่ยนะสมมติว่าคุณไปด่าคนก็ด่าผิดตัวใช่ไหมฮะงั้นทำไมคุณไม่ขอโทษงั้นแต่แล้วเนี่ยพอไม่ขอโทษแล้วเนี่ยนะไอการด่าคนผิดตัวเนี่ยนะฮะคนเสื้อเหลืองหรือคนเสื้อหลากสีเนี่ยนะเห็นเป็นวีรสตรีได้ยังไงค่ะอันนี้ผมเข้าใจไม่ได้เลยในเหตุผลนะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยง่ายที่สุดก็ผมคิดว่าขอโทษคุณดารุณีซะแล้วผมคิดก็จบคุณดารุณีก็คงจะว่าแกก็มีเรื่องอื่นที่ต้องไปทำมากมายแกคงไม่มาสนใจนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะการไปด่าคนผิดตัวในที่สาธารณะนะมันต้องขอโทษหรือต้องให้ด่าถูกด้วยซ้ำไปผมคิดว่าเรามีสิทธิ์ไหมที่เห็นใครก็ตามนี่ที่เราไม่ชอบนั่งกินข้าวอยู่ในที่สาธารณะก็โดนเดินตรงก็ไปด่าผมคิดว่าเราไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นแต่ว่าดิฉันเนี่ยมองว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าพล็อตเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันที่จะถูกคลี่คลายแบบที่ตรงไปตรงมาแบบนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนชุดดำก็คือชายเสื้อแดงทุกคนคือคนชุดดำและผู้หญิงเสื้อแดงทุกคนคือดารณีชาญเชิงศิลปกุลก็คือดาตัวบิโดเป็นทุกคนหมดเพราะฉะนั้นสรุปก็คือคนเสื้อแดงมีความรุนแรงเป็นผู้ที่ก่อความรุนแรงมีเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองเห็นไหมนี่คือคนชุดดำครับส่วนผู้หญิงเสื้อแดงนะคะก็เป็นสัญลักษณ์แทนคนขบวนการล้มเจ้านั่นเองนะคะก็คือมินพระมุมเดชานุภาพอะไรต่างๆนะคะก็จะทิ้งมาที่ประเด็นนี้แล้วโดยที่คุณดาเนี่ยคุณดารณีชาญเชิงศิลปกุลเนี่ยนะคะถูกจับเป็นแม่มดนะคะที่เป็นตัวสัญลักษณ์ของความเป็นขบวนการนี้เลยนั่นที่สำคัญนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรียกว่าดิฉันก็ไม่คิดว่ามันจะคลี่คลายในลักษณะที่ว่าต่อให้มีความจริงตีแผ่ออกมาสักกี่ครั้งนะคะจะยืนยันเขาก็จะไม่สามารถไม่พร้อมที่จะฟังแล้วก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งที่จะพยายามบิดเข้าพล็อตนี้ตลอดไปอ่ะจ้ะนี่ไงผมถึงเข้าใจว่ามันคือมันเข้าใจไม่ได้ในตาเหตุผลเพราะเขาไม่สามารถจะแสดงเหตุผลหรือแสดงหลักฐานได้เลยว่าคุณดารุณีกิจบุญญาไงนั้นหมิ่นพระเดชานุภาพอย่างไรไม่มีหลักฐานไหนตรงไหนออกมาทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดของคุณดารุณีกิจบุญญาไงมีความผิดข้อเดียวคือเป็นคนแสดงแค่นั้นเองซึ่งอันนี้นี่ผมเข้าใจว่าคือในเหตุผลมันไม่ได้นะฮะมันนะฮะถ้าเป็นผมขอโทษซะดีกว่าอะไรแบบนี้นะถ้าเรารู้ว่าเราไปว่าคนผิดตัวในที่สาธารณะเนี่ยนะเราขอโทษก็จบเพราะฉะนั้นเนี่ยพล็อตนี้อาจารย์ย้อนกลับไปต้นชั่วโมงที่เราพูดกันถึงพล็อต6ตุลาเนี่ยเหมือนเดิมไหมผมว่าเหมือนมันมีคำใหม่เข้ามาเฉพาะคำว่าผู้ก่อการร้ายนะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังเป็นภาพของนักศึกษามีอาวุธใช่ไหมนะตอนนั้นก็คือนักศึกษามีอาวุธแต่ว่าไปโยงกับเรื่องของคนเป็นแกวเป็นอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยก็คือต้องให้มันเป็นศัตรูของชาติคือนี่สุดก็มันเหมือนเดิมตรงที่ความไร้เหตุผลมันไม่มีเหตุผลนะฮะแล้วมันคือมันเข้าใจไม่ได้อะมันเข้าใจไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าคนแสดงหรือฝ่ายคนแสดงเนี่ยไปทำอะไรโง่ๆบ้าๆแบบนี้นะฮะต้องถูกด่าถูกประณามเละเลยนะฮะค่ะค่ะค่ะ
แต่ว่านี่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าผมดูจากกรณีนี้ผมกำลังนะขอต้องขอโทษทีผมก็ว่าระบบคิดของคนเสื้อเหลืองมีปัญหาค่ะนะมีปัญหาหนักมีปัญหาหนักด้วยไม่ใช่ปัญหาเบาค่ะนะครับอาจารย์เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสัปดาห์นี้นิดนึงนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมให้ไปร่วมกิจกรรมนี้สำคัญมากค่ะอาจารย์จะต้องมีการไปแสดงพลังมวลชนด้วยแล้วแหละนะคะเพราะว่านิติราษฎร์จัดเสวนา2ปีนิติราษฎร์นะคะจริงๆคณะนิติราษฎร์เนี่ยหรือนิติศาสตร์เพื่อราษฎรของกลุ่มคณาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะท่านรวมตัวกันตั้งแต่เป็นกลุ่ม5อาจารย์ตั้งแต่มีการรัฐประหารแล้วนะอาจารย์แต่ว่ามาในนามชื่อนิติราษฎร์เนี่ยก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโดยจะจัดเสวนาที่ห้องหอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะวันอาทิตย์ที่30กันยานะคะหอเล็กนั่นเองนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งจะเป็นเสวนาปาฐกถานำนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.เกษียรเตชะพีระในหัวข้อนักกฎหมายไทยกับรัฐประหารนะคะ บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะจะเป็นกิจกรรมรำลึกนวมทองไพรวัน6ปีแท็กซี่ชนรถถังนะคะเป็นวันที่ลุงนวมทองนั้นจะตัดสินใจชนรถถังนะ30กันยานะคะ บ่ายสองถึงสี่โมงนะคะก็จะเป็นการเสวนาของคณะนิติราษฎร์นะคะรัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญนะคะก็มีอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์อาจารย์ถาปนันท์นิพิทธกุลอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์ธีระสุธีวรางกูลนะคะและ4โมงถึง5โมงเย็นครับต้องรอกันที่ตอนนี้ด้วยบทบาทของคอปกับการปรองดองนะคะอภิปรายและตอบคำถามโดยคณะนิติราษฎร์นะคะหอประชุมจะเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะคะจะงดกิจกรรมที่หน้าศาลอาญารัชดาไปรวมตัวกันที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนิติราษฎร์นะคะที่หอประชุมศรีบูรพาแทนนะคะพี่น้องไปเจอกันที่นั่นเราก็คงจะไปอยู่กันตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะคะไปได้เลยนะคะเพราะว่าต้องไปจองที่นั่งเดี๋ยวหอประชุมเที่ยงเปิดปุ๊บเราต้องรีบเข้าไปแย่งที่นั่งเพราะว่านะคะพี่น้องก็รอการเสวนาของนิติราษฎร์นะคะขอย้ำนะคะปฏิญญาหน้าศาลงดกิจกรรมที่หน้าศาลอาญาสำหรับวันอาทิตย์ที่30กันยายนนะคะเพื่อไปร่วมกิจกรรมกับนิติราษฎร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันอาทิตย์ที่30กันยายนค่ะอาจารย์นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านไปเรายังจะต้องค้นหาความจริงและเราต้องไม่ใช่แค่หาความจริงอย่างเดียวอาจารย์ต้องการคนผิดมาลงโทษนะคะให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ให้จงได้นะคะเพื่อที่จะไม่มีเพียงแค่ความจริงที่มาพูดกันในภายหลังเกิดข้อยุติแต่ว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากอีกนะคะใช่ครับเพื่อจะไม่ให้มีการสังหารหมู่ขึ้นกับประชาชนในสังคมไทยอีกนะคะวันนี้ที่นี่ห้องเรียนประชาธิปไตยหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับสวัสดีจากชายชุดดำครับ